แรกของมิสเตอร์รัสเซียครับอยู่ที่มิจินาฮะก็คลิปนี้ถ่ายจากมุมสูงจนตรงไปก็คือเป็นโรงแรมที่ผมอยู่ครับขวามือนิวไลท์ซ้ายหลังข้างผมคือแม่น้ำวิลาวดีครับต้นๆหน่อยฮะก็เห็นบรรยากาศเขาออกขายของอะไรกันอยู่แบบนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มิจินาครับในสุดก็เดินทางมาถึงครับนี่คือแม่น้ำอิราวดีต้นๆเลยครับโหยังแคบอยู่เลยอยู่ที่มิชินาถ้าเกิดจะดูแม่น้ำอิราวดีเนี่ยมันจะมี2แม่น้ำมาประจบกันต้องขึ้นไปอีกประมาณ150กิโลครับถึงจะเห็นจุดที่ทำให้เกิดแม่น้ำอิราวดีบรรยากาศที่เขาอยู่กันริมน้ำนะครับใช้น้ำมีเรือไม่คึกคักเท่าไหร่ครับตรงนี้อยู่ติดกับตลาดเลยนะมีเรือหางยาวด้วยครับแต่ตรงนู้นคือปลายน้ำนี่ครับมีตัวเสือตลาดเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดต่อนะที่อยู่ที่มิจินาเขาใส่เป็นขวดเหล้าแบบนี้แล้วก็มีเป็นลิตรอย่างนี้ครับโอ้แล้วก็รถผ่านไปมาก็มาซื้อบรรยากาศอย่างนี้มิจินาผมก็เราจะเดินกลับไปที่พักแต่มันไกลเกินกำลังเรียกแท็กซี่ครับเดี๋ยวรอแท็กซี่แป๊บนึงยังไม่มาครับแท็กซี่ขายนะของนี่ครับย่านของมิจินามันจะมีโซนตลาดถัดจากถนนเส้นตลาดมาก็จะมีขายเสื้อผ้าของที่ระลึกนะกระโปรงของรัดกระชินสวยๆในตัว200บาทเนี่ยกระเป๋างานแฮนด์เมดก็ประมาณ200เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แฮนด์เมดก็ถูกครับประมาณ 80-90 บาทเนี่ยคือเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็คนหน้าตาเหมือนออกไปตามคนจีนนะคล้ายๆคนจีนเกสต์เฮาส์โรงแรมมีหลายแห่งครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทถ้าเป็นห้องแอร์ครับถ้าธรรมดาก็จะถูกกว่าผมเดินเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอะไรก็ถ่ายดูไปเรื่อยๆครับโอเคครับครับของที่ด้านหน้าตลาดนะครับก็ขายของต่างๆนะใส่ที่อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเลยครับโอ้โหคลาสสิกมากมีมือจับอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำแดงน้ำอะไรลงไปถ้ากินดูครับแล้วก็ใส่เลยครับโอ้โหนี่ใส่ลงไปนี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟและก็ขบวนรถไฟของมิจินาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางมันดาเลก็ไม่เห็นแน่นเหมือนกับในหนังสือที่ก็หรือในเว็บไซต์ที่ดูนะครับก็โอเคนะสบายๆเนี่ยรถก็จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้คนก็ขายของอะไรกันไปนะบรรยากาศดีครับสุดยอดเลยครับตัวอาหารโชว์
เอามาสับสับ yes yes พนักงานเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับรอครับตรงร้านกระทะก่อนนะบรรยากาศริมแม่น้ำพิยาวดีครับกับวัวเจ้าถิ่นที่ไม่หลบใครมาเดินมาหาผมแล้วบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของริม แม่น้ำอิยาบดีครับจะเห็นว่าตรงนี้เขามีคนเอาเบ็ดไปส่องปลาไปแบบหย่อนไม้เบ็ดฝรั่งรอฟังเสียงอยู่ทางนี้มั้งครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็เป็นสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้มีหนุ่มสาวมานั่งมีคนมาดีกีตาร์นะครับส่วนตรงนู้นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นท่าน้ำนะสำหรับอาบน้ำไม่มีใครหาปลาอยู่กลางน้ำครับ yeah. อ๋อมีครับนู่นครับหาปลาอยู่นู่นกลางน้ำ yeah. นี่ครับน่าจะเป็นการล่องเบ็ดนะครับล่องตาข่ายทำไรมองไม่เห็นใครเห็นทำไรเลยแล้วตาก็ไม่ดีซะด้วยเย็นๆมีกินาครับบ๊ายบายเดี๋ยวเล่นต่อครับบรรยากาศกลางเมืองครับของมิจินาเดี๋ยวไอ้ไม่เลยเลย
ว่ารอสิเดี๋ยวมาดิพุ่งดิพุ่งดิสิงสายอ่ะปู่ก็ปู่เจ้าอยู่ตรงนี้มาดิลงมาเนี่ยลูกไม่ลงช่วงเนี่ยใส่ဝင်ซ่าได้ไม่สิวะนะไปน้ําเต็มเลยมามันเลยมาเต็มกว่าได้จีน้าမျိုးจนลาเลยสรว่า6ลาเต็มเลย6ลาเนเน่ไปแยกได้จ้ะซีเอาซ่าอะจ้องลงအခုဒီဝိုင်းလေးမှာလည်းဘသူမှမတက်တော့မထားဘူးเนาะလူကြီးတဲ့အလတာတလေးနဲ့လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကမျက်လည်းကြတယ်စေရောက်ဆိုင်တယ်မသိလားတော့လာပြီလားတော့ဘာလာတာဘယ်လောက်တော့ဘောနဲ့ပါစီမရှင်းနိုင်ပါဘူးชิมาซองเนี่ยชิมาซองเนี่ยน้ํามาซองน้ํามาซองเนี่ยน้ํามาซองเนี่ยน้ําเมโรเจ้ามาซองๆน้ําเมโรมีงานอะไรบางอย่างครับทางติดตามตัวมิเตอร์เซียเที่ยวสัจใจครับอยู่ที่มิจินาครับ